ถ้าดูแล้วชอบฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับกับช่อง Mr.Wood X2 นะครับผมกับเกม Ark Survival Evo Mode Button กับซีรีส์ Jetim นะก็วันนี้พี่ก็ดีใจเป็นพิเศษนะก็คือเราจะได้ขี่เจ้ายูนิคอร์นกันแล้วนะทุกคนเรารอมันมาค่อนข้างจะแบบยาวนานมากนะบอกเลยผมนี่แบบไปฟาร์มแอมเบอร์มาจนครบ128แอมเบอร์พอดีเลยเออนี่ฟาร์มมาค่อนข้างจะนานเอาเรื่องเลยนะแล้วก็นี่ที่เราจะบอกทุกคนในคลิปที่แล้วนะก็คือเครื่องเทคอีกอันหนึ่งก็คือเครื่องคราฟเทคนะครับผมก็ใช้เหล็กค่อนข้างเยอะนะ 5,000 เลยนะแล้วก็คิตตันก็600นะไม่เยอะแล้วก็ส่วนที่เยอะก็คือไข่มุกสีดำนะแล้วเราก็มีครบด้วยนะตอนนี้เราของอ่ะครบแล้วนะแต่เรายังไม่ย่อยนะสำหรับเหล็กนะครับผมแล้วก็โพลิเมอร์ก็มีพออยู่แล้วนะนี่เราก็เอามาใส่แล้วนะสำหรับชุดดำน้ำแล้วก็ธนูอะไรต่างๆแล้วก็ไอไหนวะแป๊บนึงอันนี้มันคืออะไรทุกคนใครรู้คอมเมนต์หน่อยนะคือเราจะคราฟนะแต่ไม่รู้มันคือเครื่องอะไรนะนี่เราก็มีแบบมีอยู่อีกสำหรับเหล็กนะนี่โพลิเมอร์เราก็มีเยอะแต่เราจะไม่ใช้นะเราจะพอย่อยมามันจะได้โพลิเมอร์มาด้วยนะเป็นผงนี่ในนกเราก็มีนะนี่เยอะเลยมาเราจะทำภารกิจของเรานะก็คือจะจับเจ้ายูนิคอร์นนะนี่ที่เราแบบเฝ้าฝันมาตั้งนานแล้วว่าอยากเล่นสักครั้งนะในชีวิตมันจะเป็นแบบตัวเมียตัวผู้ใช่ไหมอันไหนวะตัวผู้ตัวเมียไม่รู้นะงั้นเราก็ชุบไปแบบมั่วๆก่อนนะทุกคนเออตอนนี้เราขาดอะไรบ้างนะเตรียมของไปให้พร้อมนะขาดยาคูณ10เรามีเยอะนะยาคูณใช้ชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าก็ไม่น่าจะหมดเดี๋ยวขอแวะมาดูแป๊บนึงเหมือนเดิมนะดูเฮ้ยตอนนี้ผสมได้แล้ววะ120กว่าตัวผู้130กว่านี่ตัวนี้พ่อพันธุ์ที่ดีเข้าไปเอ้ยใจเย็นมันจะขังแบบไม่จุเลยนะคือมันตัวใหญ่เกินนะโอ้โหตัวเล็กมาก102ฆ่าไปเลยแม่พันธุ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ไงแม่พันธุ์ที่ดี120อยู่นะตัวนี้เท่าไหร่นี่117ได้อยู่เดี๋ยวเรารอพ่อพันธุ์ของเราผสมเสร็จแล้วก็เอามาผสมต่อนะเออแม่งมีอยู่อันเดียวแบบใช้ให้คุ้มนะคือมันแบบมันดีสุดไงมันใหญ่สุดนะสำหรับไซส์นะมันก็เลยแบบโอกาสที่จะแบบดูดูเราจะใหญ่ขึ้นมาอีกไซส์นึงได้นะตอนนี้ดูดูเรายังอุ้มได้นะแต่ในเมื่อไหร่ที่เราอุ้มไม่ได้มันจะลำบากกว่านี้นะเราต้องย้ายแบบดูดูเราขึ้นไปด้านบนให้เร็วนะเราต้องได้ประตูเทคอันบานใหญ่มาก่อนเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้กั้นนะส่วนที่คราฟเทคเราก็มีที่วางเลยนะก็คืออยู่กลางน้ำนะแต่เราจะทำยังไงเดี๋ยวรอดูคลิปหน้านะเออเราจะไปทำนอกรอบนะน่าจะสวยนะในสมองพี่นะที่พี่คิดไว้ในแบบการทำบ้านนะโอ้โหคนที่บ้านก็ดูดังเกินคนแก่นะมาเรียกออกมาเลยสำหรับยูนิคอร์นนะบอกไว้ก่อนสามารถนอนได้นะทุกคนโอเคออกมาแล้วออกมาแล้วมันดีดอยู่เราก็ทำการนอนได้เลยสำหรับยูนิคอร์นบอกก่อนนอนได้
มาถึงเวลาแล้วยูนิคอนเจ้าจงเป็นของข้าซะดีๆเราต้องย่องไปนะเข้าด้านหลังเฮ้ยมันขี้ว่ะทุกคนเฮ้ยเอฟเฟคตอนขี้แม่งอลังการมากปุ๊บโอเครอแป๊บนึงแล้วก็ยัดโอเคเรียบร้อยทีเดียวได้เลยเก็บขี้มันได้นี่ทุกคนง่ายไหมโอ้โหโคตรง่ายทุกคนทีเดียวคือได้เลยเฮ้ยเหมือนเลเวลจะอัพด้วยนะ เลเวลเฮ้ยมาถึงเลเวลอัพเลยเหรอสเตตัสเริ่มต้นเลือด 4,600 สเตมินา 5,600 น้ำหนัก 1,000 เลยนะเออสปีด 1,200 แล้วก็ดาเมจ 900ตอนนี้เน้นสปีดไปเลยนี่เน้นไทยนะทุกคนโอ้ยสวยมากทุกคนไม่คิดได้ไม่คิดไม่ฝันนะว่าที่เราจะได้ครอบครองยูนิคอนกับเขาด้วยนะทุกคนเห็นเขาบอกว่ากระโดดแล้วมันไทยทุกคนอุ้ยทุกคนสวยโอ้โหคุณดูสีหลงเลยโคตรเท่แต่ถ้ามันบินได้มันเท่กว่านี้นะเฮ้ยดูดิมีแบบตรงนี้ด้วยมีฟันนะเออเป็นควันนะเฮ้ยเท่ว่ะเท่ว่ะแจ๋วแจ๋วโอ้โหยูนิคอนตัวใหญ่มากทุกคนอัดสีไปก่อนเราก็เอากิบเบิลของกิฟฟินมาเก็บก่อนอันนี้หาได้ยากมากแล้วก็เอาขี้มันมาใส่ไว้ด้วยเราอย่าไปหากินมันนะเดี๋ยวจะมึนเมานะครับผมนี่โคตรสวยโอ้ยโคตรเท่ทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวกันแบบตอนเช้าน่าจะดีกว่านะตอนนี้มันมืดแบบมันทำอะไรก็ยากนะทุกคนณเวลาตอนนี้ก็เช้าเป็นที่เรียบร้อยมาดูแบบดีเทลของเจ้ายูนิคอนตัวนี้กันก่อนนี่เดิมๆแบบโคตรจะสวยไหนมีเข่าด้วยเสียเปล่าโอ้โหเท่มากมันจะมียูนิคอนแบบนรกด้วยนะแบบสีแบบยูนิคอนไฟอ่ะอันนั้นก็สวยนะนี่ดูโอ้โหกระโดดทีนึงแบบเฟี้ยวง้อนะทุกคนเป็นตัวแบบแรงมากนะตัวนี้บอกเลยโอเคใส่สร้อยให้ยูนิคอนกันเพื่อความเทพไปอีกขั้นนึงดีติดเอาค้างดีดมันจะดีดเหมือนม้าได้เลยนะสกิลก็เหมือนกับม้าเลยแค่มันแบบสวยกว่าเท่านั้นไปเลยไม่รู้จะสรุปหรือเปล่านะสเตโกมาสินี่เอ้ยล่วงดิไม่ล่วงผมจะล่วงเลยนะเอ้ยมันหนีแล้วโอเคล่วงค่าสรุปเท่าไหร่วะขอส่อง 5,000 แป๊บเดียวล่วงก็ถือว่าใช้ได้อยู่แต่คือมันไม่มีที่ขี่ไงมันก็เลยแบบโดนโจมตีง่ายนะสำหรับยูนิคอนแนะนำอย่าเอาไปเล่นเลยแบบเสี่ยงๆนะเอามาแบบสวยๆก็พอแล้วสำหรับยูนิคอนนะเออเดี๋ยวมันตายก็เสียดายมากนะนี่เลยหวดโดโดนี่เก่งกับโดโดแค่นั้นแหละยูนิคอนพี่มาควิดตายเฮ้ยสามเขาไหวไหมเหลือเท่าไหร่เฮ้ยร้อยกว่าคิวดีดไปดีดเข้าไปเอ้ยมันมาเป็นคู่ขนาดลอยยังแบบมีแสงทุกคนเฮ้ออะไรมันจะเท่ปานนี้วะโอ้ยมันลุ่มมันอิจฉาเราไงโอ้ยลอยกระเด็นไกลเลยอีกตัวนึงน่าจะมึนหัวแล้วดีดเข้าไป
ล่วงล่วงไหมล่วงขี่ไปด้วยนะนี่นี่ฆ่าไปเลยเพื่อเก็บเลเวลให้กับยูนิคอร์นเรานะเพื่อเพิ่มสปีดโอเคอีกตัวนึงไปไหนวะเฮ้ยเห็นเห็นไม่เนียนไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นะไอ้น้องดีดทีนึงขอดีดขอดีดขอดีดล่วงอ๋อเลเวลมัน60เองก็ว่าแล้วทำไมมันล่วงง่ายโอ้ยร้อยนี่อัพแก้สปีดนะตัวนี้เอาไว้วิ่งแบบเท่ๆอย่างเดียวก็พอแล้วมันโหดแคปตัวกากๆนะสำหรับยูนิคอร์นนะอย่าไปหาเรื่องแบบบูเยอะนะเพราะมันไม่มีที่ขี่ให้ใส่นะถ้าแบบขี่แบบใส่ที่ขี่ม้าได้ก็น่าจะสวยนะตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะมาสร้างบ้านแถวนี้นะแต่ขี้เกียจแล้วเอาสักทีก็พอแล้วนี่แต่แบบถ้าแบบเราอยู่ที่เดียวมันก็ทรัพยากรนะพอเรากลับมาแบบของเยอะๆแล้วเราโหลดแมปโอ้โหค้างกันเลยนี่พอเล่นไปเรื่อยๆก็ไม่ค้างแล้วเมื่อกี้ค้างไปนิดนึงต้องขออภัยขอดีดก่อนเอาไม่โดนดีดล่วงเอาล่วงโอ้โหไม่ทันได้บินสงสารว่ะนี่ตัวนี้ก็มีคิวอยู่นะตัวแสงแล้วก็ตัวนี้ด้วยนี่เฮ้ยมันจะตายแล้วนี่ของฟรีนี่ดีฮิตล่วงตัวขโมยไข่เออแต่ดาเมจมันก็แรงอยู่นะทำเป็นเล่นไปแค่มันบางนิดนึงตัวนี้เลือด500นี่ทีละ100เลยนะแต่ก็บอกนะร้อยเดียวอีกเออทำไปทำมาน้อยว่ะแต่ใช้ฟาร์มเบอร์รี่ได้อยู่เออได้อยู่เป็นสายแบบฟาร์มเบอร์รี่ให้เราเอาตัวที่มาฟาร์มก็ได้อยู่นี่ไลควิดก็จะได้มาเท่จริงสวยมากตัวนี้ชอบทุกคนถึงว่ามันจะไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเราแบบในการบูนะแต่มันคือแบบหน้าตาของบ้านเราได้เลยท่านทุกคนตัวนี้โอ้โหดูดิใส่รุ้งโอ้โหดูจากมุมสูงเป็นไงเฟี้ยวง้อทุกคนเดี๋ยวรู้หรือเปล่าวะไม่รู้กูกระโดดขอดกูไม่เสี่ยงเดี๋ยวมันตายกว่าจะได้มา128แอมเบอร์นะน้องๆเออไม่ใช่ธรรมดากระจอกงอกง่อยนะมันใช้แอมเบอร์เยอะในการชุบทีหนึ่งอ่ะแต่เรามีอยู่อีกตัวนึงนะแต่เราไม่น่าจะทันนะเหลืออีก10ชั่วโมงและแอมเบอร์เราก็เหลือศูนย์นะตอนนี้โอเคสำหรับยูนิคอร์นเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยก็ไม่มีอะไรจะเล่นเยอะๆนะสำหรับตัวนี้เพราะมันสวยอย่างเดียวนะตัวนี้ก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้เจ้ด้วยนะครับผมวันนี้เราได้จับยูนิคอร์นกันแล้ววันหน้าเราต้องได้แบบม้าไฟกันนะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้เจ้ด้วยนะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าบาย